ปัญหาผู้สูงอายุป่วยติดบ้านติดเตียงพบได้ในทุกพื้นที่นะครับแต่ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราสปสช.ได้ร่วมกับท้องถิ่นแก้ปัญหาฟื้นฟูช่วยป้องกันการป่วยติดเตียงแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการจากโรคได้นะครับติดตามได้จากรายงานครับป้านงลักษ์ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงกว่า4ปีวันนี้พอช่วยเหลือตัวเองได้อย่างง่ายทั้งจับราวเตียงช่วยพยุงตัวเองเบาแรงพี่เลี้ยงและนักบริบาลและที่น่ายินดีสามารถนั่งเก้าอี้รถเข็นออกไปรับลมนอกบ้านสร้างความหวังให้กับตนเองและคนใกล้ชิดที่ตั้งเป้าเปลี่ยนป้านงลักษ์จากคนป่วยติดเตียงให้มาเป็นติดบ้านหลังจากมีอาการดีขึ้นร้อยละ80เพราะเมื่อก่อนก็ไม่ยอมทำอะไรเลยนอนซะจนข้างหลังอะค่ะเป็นแผลกดทับแล้วช่วงนี้ที่แบบว่าพอพักเหมือนดูแลอะไรเงี้ยมาเยี่ยมมาอะไรมาพูดคุยแกก็จะโอเคแบบว่าบอกให้พิกนะให้อะไรเงี้ยแกก็ช่วยไม่ฝืนซึ่งแรกๆอะฝืนจากติดบ้านก็กลายเป็นคนแข็งแรงจากติดเตียงก็กลายเป็นคนติดบ้านก็หมายความว่ามีสุขภาพที่ดีมากขึ้นวันนี้เราเห็นว่าคุณยายจากเดิมที่เป็นคนไข้ติดเตียงวันนี้สามารถที่จะพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้สามารถที่จะออกมาข้างนอกได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีขึ้นระยะเวลาฟื้นตัวในผู้สูงอายุแตกต่างกันขึ้นอยู่กับรอยโรคแต่ที่แน่ชัดหากได้รับพลังใจจากคนในครอบครัวและท้องถิ่นจัดหานักบริบาลดูแลต่อเนื่องด้วยงบกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลช่วยให้ฟื้นตัวได้เร็วและที่เทศบาลพนมสารคามจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุทุกกลุ่มอย่างรอบด้านตั้งแต่ติดเตียงติดบ้านติดสังคมส่งเสริมให้เกิดการป้องกันก่อนเจ็บป่วยยิ่งนำเยาวชนมาทำกิจกรรมร่วมกับผู้สูงอายุยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ในชุมชนแนบแน่นก็เราจะมาแนะนำหรือก็แนะนำผู้ดูแลเรื่องของอาหารเรื่องสุขภาวะหรือเรื่องของการบำบัดถ้าจะไปโรงพยาบาลแล้วก็มีแอมบูเลนซ์นะฮะนัดวันไปส่งศูนย์คุณภาพผู้สูงอายุเนี่ยโรงเรียนผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่นี่นะครับนำความคิดเรื่องของผู้สูงอายุกับเด็กเข้ามาด้วยกันเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุก็จะสดชื่นเมื่อเห็นเด็กๆครับจะเติบโตเจริญวัยขึ้นชุบชีวิตให้ผู้สูงอายุป่วยติดเตียงพลิกฟื้นกลับมาเป็นผู้สูงอายุติดบ้านเกิดขึ้นได้จริงด้วยพลังใจและความใส่ใจของคนใกล้ชิดและท้องถิ่นและหากเป็นเช่นนี้ทุกพื้นที่สังคมผู้สูงอายุเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่ใช่เรื่องน่าวิตกสิริธรภัตตกูลชัยสำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ